จะไปสูบแบบนี้นะฮะนะครับจัดหนักและจัดเต็มครับเมื่อกี้มีโฆษณาจัดหนักและจัดเต็มด้วยนะฮะแล้วเขาก็ถามผมขอหยิบคำถามของพี่มาถามกับพี่นะเมื่อกี้ก็ถามน้องที่มาด้วยกันบอกว่าระหว่างนามสมมตินะอักษรตัวแรกภาษาอังกฤษอ่างอ่างอ่างเลยอักษรตัวแรกนามสมมติไม่ได้บอกจริงเอคุณเอโอ้โหคุณบอกเต็มแล้วล่ะอักษรตัวแรกของภาษาไทยคุณกอไก่สองคนนี้พี่กระโตเลือกใครครับต้องเลือกนะต้องเลือกใครสักคนพี่กระโตพูดนามสมมตินะนามสมมตินั้นไม่เกี่ยวกับใครนะเอกับไก่เอกับไก่เอกับพี่กระโตไม่พูดใส่ไม่เลือกยากคือเลือกยากคนน่ารักพอกันน่ะน่ารักกันคือตัดสินกันเดี๋ยวถามให้ทิ้งแทนลองตัดสินใจผมไม่ค่อยชอบทับลายกันอ๋อเราเรื่องใช่ครับระหว่างน้องเอกับน้องไก่แทนคนไหนนี่คือนามสมมติเหรอนามสมมติครับต้องเลือกนะถ้าต้องเลือกหนึ่งคนพอผมก็เป็นคนรักพี่เสียดายน้องครับอ๋อครับผมก็ให้ขะโตเลือกก่อนผมต้องเสียสละให้พี่ให้พี่เลือกคนไหนผมเลือกอีกคนหนึ่งผมกลัวผมจะเบิ้ลไงผมกลัวผมสองไงเอ็มเอสบอกว่าบ้านพี่ลิปตาน้ำท่วมกันไหมครับเออไม่ถามเรื่องน้ำท่วมบ้านพี่ลิปตาน้ำท่วมกันไหมครับก็สองคนนี้ต้องอยู่ด้วยกันผมไม่ท่วมอยู่ด้วยกันแน่ผมไม่ท่วมแต่บ้านคนนี้ท่วมท่วมพี่ขะโตบ้านพี่แทนอยู่แถวไหนครับทวีวัฒนาครับหนักเลยครับนะฮะเราไม่ท่วมหรอกเนี่ยเขาบอกมาว่า10ถึง20ซมบ้านเขาไม่มันมาเมตรกว่าบ้านเขาไม่ท่วมแค่รับสายไม่ได้มิดคอโอ้โหคนพี่กระโตเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าคะเมื่อกี้ก็ถามมาไม่ใช่ครับเป็นคนปากีสถานเป็นคนปากีสถานเป็นแขกขาวแขกขาวเป็นแขกขาวใช่เกิดเชียงไฮ้อย่าลืมนะโอเคเราเลือกมาแล้วครับ3 SMS นะครับอันแรกเขาบอกว่าให้พี่ๆเล่นฮูลาฮูปได้ไหมดูจากหุ่นดูจากหุ่นพี่เขาโอ้ยอย่าดูถูกหุ่นของแทนและผมเห็นแบบนี้เนี่ยเคยร่วมมาแล้วนะร่วมประกวดไอเนี่ยเล่นฮูลาฮูประดับโลกชิงถ้วยจัดที่ปากีสถานฮูลาฮูปแบบหนาหนาร้อยสองร้อยอันเนี่ยกูสองร้อยเห็นไหมเล่นกันเยอะพันตัวเป็นมัมมี่ไปเลยเป็นหนอนเลยนะเคยดูวิดีโอป่ะลองพิมพ์ฮูลาฮูปแล้วแบบแมสคูลาฮูปเพลย์อิงอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะนี่คือพี่ไปทำมาแล้วยืนดูมาขอหัวหุบผมจะดูเขาทำอะไรมาเลยอันนี้อันนั้นเอาแล้วนั่นหัวติดหัวคนติดมาใครจะเริ่มก่อนครับระหว่างพี่แดงกับพี่กระโตให้เราต้องให้ทำทั้งสองคนเพื่อเป็นการนี่เขาบอกว่าอันนี้ไซส์เล็กชอบส่วนไหนที่สุดในการฮุบฮุบตรงไหนตอบได้จริงๆเหรอนี่ผมชงให้เขาแต่ละมุกนะเป็นคนจริงๆเป็นคนแบบว่าอยากให้ทุกคนตลกเป็นคนตลกไม่ได้มีข้อเท็จจริงหรอสาบานสาบานจ้านี่ดูสาบานแน่นเลยนี่โอเคให้พี่ฮุบเอาของพี่พี่ผมถือมาให้เหมือนกันประเทศก่อนปกติเนี่ยผมจะคูปอันใหญ่แบบที่เขาใช้ในงานแข่งระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะดูมาตรฐานอันนี้มันบ้านบ้านนี่เข้าใจป่ะอันนี้มันเหมือนแบบซื้อตามตลาดทั่วไปจริงๆทางรายการเรานี่แย่จริงใช่ถึงต่ำลองน้ำหนักระดับโลกเนี่ยไม่ได้ไงไม่ได้อย่างงี้แต่ผมว่าพี่เขาคูปตรงคอได้ได้คือผมบอกอย่างนึงนะผมมีอาจารย์เรามีครูด้วยผมมีครูต้องครอบครูก่อนเอามานั่งเดี๋ยวให้ครอบพี่ผมมีครูผมไม่ถนัดครอบครูผมถนัดขึ้นครูโอ้ยนักใหญ่ผมมีอาจารย์วันนี้อาจารย์ผมคนนี้นี่จบออกซฟอร์ดมาสามารถทำได้เอกฮูลาฮูปเป็นคนที่สอนพี่โดยเฉพาะตอนที่แบบไปแข่งระดับโลกคือตอนที่พี่ไปทำท่านี้มาฮะเขายืนอยู่ข้างเวทีแล้วบอกว่าสู้ต่อไปแล้วเขาจบมานะถือไมค์ก่อนจะได้ไม่โต้ตอบไม่ได้เรียนมาเขาเรียนมาปริญญาเอกด้านนี้นะฮะจบจากไหนนะฮะออกฟอร์ดจะถามไปทีนะเดี๋ยวลืมจบมาจากไอเนี่ยไอเอกนี่มันไม่น่าเรียนเอกฮูลาฮูปจบมาจากลอนดอนปิดอีทฟอลลิ่งดาวน์ฟอลลิ่งดาวน์เขาพี่ขัดตัวในสารละตรงไหนอ่ะฮะอย่าเล่นนะครับผู้ชายคนนี้หยุดชายอย่าดูถูกนะครับของเข้าตัวนะครับของเพลงประกอบนะฮะมีครูนะของมีครูฮะเดี๋ยวขอร้องเพลงกันครับผมมีเพลงไหมมีเพลงไหมขอเพลงขอเพลงนะฮะมีสิฮะไม่มีผมเองต้องมีกระถาไหมครับนี้ต้องนะเดี๋ยวท่องให้เลยเมื่อกี้นี่เล่นหูเล่าคูปหรือว่าขอหวยเนี่ยไอ้พวกนี้นี่มันไร้สาระจริงๆเฮ้ยพร้อมนะครับเพลงพร้อมครับพร้อมครับอ่ะ
ันเอาจากเอวขึ้นคอเลยพี่โอ้โหไม่ธรรมดาเฮ้ย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 โอ้โหเอาที่ไม่ได้วอร์มขอทีขอทีอ่ะวอร์มวอร์มเขาเคยทำได้ดีกว่านี้เป็นสถิติโลกอ่ะกี่กี่หนึ่งวินาทีสี่แปดสามวิร้อยรอบตึง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 เฮ้ย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 พี่มันไม่ถนัดฮุบตรงนี้ไงพี่จริงๆผมจะให้ดูปรมาจารย์ตัวจริงพี่จริงเหรอครับนี่ไงยัดกันคือพี่เบนซ์เนี่ยเขาถนัดเพราะว่าเขาจะมีตัวอะไรรองรับฮูลาฮูปนะฮะคือคุณมีแบบวิธีการที่ทำให้ใช่ฮะใช่ฮะคือจะหล่นปุ๊บเกี่ยวขึ้นมาแล้วใช่ฮะเขาสามารถเกี่ยวขึ้นมาได้ไม่ใช้มือด้วยครับใช่ฮะใช้เข่าใช่ไหมฮะใช่ฮะสาบานผมไม่เคยเล่นเลยฮูลาฮูปมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันนี่ถ้ามันมีสูตรนะคุณไม่เอาเกี่ยวขึ้นมาถ้าไม่มีอย่าเดี๋ยวถ้าไม่มีสูตรนะตกเร็วกว่านี้แล้วจะพูดทำไมเนี่ยโอเคถือว่าผ่านแล้วกันผ่านผ่านผ่านแล้วจัดหนักเอาเกมนี้มาให้เราเล่นเนี่ยฮะอันนี้ยังถือว่าเบาๆอันนี้ยังถือว่าเบาๆมีอีกไหมมีเอกคุณเขาบอกให้ทำอะไรให้เผากันเองให้เผากันเองให้เผากันเองมันจะจุดไฟเผานะเผาอ่ะว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมหรือว่ามีแบบประสบการณ์อะไรที่แบบโอ้ยท่านเรื่องเล่าสุดนินทาชาวบ้านนี่ผมว่าพี่ถนัดถนัดเลยผมสั้นๆแล้วกันเพื่อนผมชอบกินตับอะไรวะคือเครื่องในตับอะไรเนี่ยกินเครื่องในคือไม่ว่าจะไปร้านไหนก็จะกินตับตลอดกินตับต้องบอกก่อนว่าผมต้องเล่าเท้าความนิดนึงผมคัตโตเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันคือผมเป็นผู้ชายเต็มร้อยอ่ะผมเป็นผู้หญิงเต็มร้อยก็ได้คือหมายความว่าทุกอย่างคือเรื่องเพลงเนี่ยเราจะเหมือนกันแต่ถ้าเรื่องนอกจากนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอ๋อคนละอย่างกันเลยผมชอบผู้หญิงเอ้าพี่นะโตมันรีบยิ้มหัวห่ารีบยิ้มก่อนผมชอบผู้หญิงที่สวยกว่าโอเคไงล่ะเล่นนะใครเล่นนะใครสมมุติเดินมา2คนอย่างเงี้ยผมไปเลยขวาคัตโตซ้ายทันทีคือไม่มีการทับลายกันไม่มีทับลายเลยคือไม่โอ้โหขนาดนั้นเลยไม่เรียกว่าสเปคไม่ตรงกันอย่างผมที่ชอบแบบโอ้ผมยาวสวยเซ็กซี่อย่างแทนนี่ชอบหนุ่มเฟิร์มนะแล้วบอกให้ไปโกนออกไม่เอาเนี่ยนะสเปคแกขนจักรไล่ยาวๆเงี้ยบอกว่ามันทิ้งพอแล้วมันได้อารมณ์ดีคุณนี่ตกลงพี่แทนเผาพี่ตัวเลยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเอาสักเรื่องหนึ่งสักเรื่องหนึ่งครับผมสักเรื่องนี่เรื่องผู้หญิงนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วข้ามาแล้วหนึ่งเรื่องอาหารการกินเดี๋ยวผมนี่ชอบกินตับมากไปไหนต้องสั่งตับวันก่อนไปร้านโกติข้าวมันไก่คนอื่นก็กินเนื้อกันนี่อะไรกินอะไรกินตับจริงๆนะไม่ได้กินตับจริงๆไม่ว่าจะไปร้านเนื้อย่างร้านเนื้อย่างเกาหลีร้านเนื้อย่างญี่ปุ่นยากินิกุคนหนึ่งก็สั่งเนื้อมาไอ้นี่กินอะไรนี่ตับกินตับตับพม่าเลยนะน่ะตับเนื้อย่างเนี่ยเนื้อย่างนี่ตับพม่าทั้งนั้นเลยนะพี่กินกลางร้านเลยนะยิ่งเหรอกินกลางร้านด้วยกินกลางร้านกินมูมามแบบพี่น่าลายใส่หล่อป่ะอันนี้พม่าเลยนะพี่กินตับพม่าเลยนะโอ้โหคุณมีเรื่องอะไรพี่เกิดขึ้นเผาคืนไม่รู้จะเผายังไงเพราะว่ามันก็ไหวแล้วมันหนักมากสำหรับเรื่องกินตับนี้มันหนักหนาสาหัสเลยก็ชอบกินจริงๆไปทุกที่ก็ต้องกินตับทุกทีไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนพอแล้วพอแล้วอันนั้นเกินไปอันนั้นจะไม่ใช่ตับแล้วอันนั้นจะเป็นการท่องเที่ยวนั่นเป็นเพลงท่องเที่ยวแล้วพี่อ่ะฮะสำหรับพี่แดนนะมีโอ้ร้อนเลยร้อนที่พูดมาเนี่ยไม่คือจริงๆถ้ามันไม่เป็นจริงอ่ะมันก็ไม่ต้องร้อนหรอกเรื่องจริงทั้งนั้นเลยเว้ยเฮ้ยผมว่าเราผ่านเรื่องนี้ไหมไปข้อ3มั้ยข้อ3ดีกว่าข้อ3ข้อ3แล้วกันนะจัดหนักข้อ2ผ่านไปแล้วแล้วกันนะครับให้แต่งมุกจีบสาวกันหน่อยโอ้โหผมว่าน่าจะถนัดสำหรับพี่คาโตะถนัดครับขอถนัดเลยครับผมเอางี้ดีกว่าคือผมให้มาคิดตอนที่ผมคิดไม่ออกนะเหมือนแบบมีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปแต่งมุกนะพี่เป็นแต่งแบบประโยคเด็ดๆสมมติเจอผู้หญิงคนนึงเอาในตากล้องเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนั้นนะเอาเลยตากล้องเลยเนี่ยหนวดเฟิร์มเนี่ยตากล้องเอาแล้วอย่างนั้นเลยช่วยหันไปถ่ายตากล้องให้ดูด้วยไหมตัดข้าวเลยครับหนวดเฟิร์มหนวดเฟิร์มคนที่ดูเขาจะได้รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างอย่างนี้บรรยากาศเป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้เลยแล้วพี่จะต้องสิ่งแรกที่ผมจะพูดก็พูดกับเขาว่าถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงสมมุตินะสมมุติเขาเป็นไม่ต้องสมมุติเขาเป็นอยู่พี่เป็นอยู่เหรอครับอันนี้เขาแอปอยู่ครับไอ้ผมชอบเขามากพี่เป็นอยู่หรือเปล่าครับไอ้พี่ขอท่านึงขอท่านึงเดี๋ยวเป็นอยู่หรือเปล่าครับ
ไม่เป็นพี่เหมือนพี่สองพระดองเฮ้ยคำคล้ายอยู่ที่นี่รวมแต่คนสุดยอดไปอ่ะจริงๆถ้าจะให้พูดสักหนึ่งประโยคให้แบบจีบเขาอยากจะได้แบบอยากจะได้เบอร์เขาอยากจะได้เบอร์พูดให้ชัดหน่อยอยากได้เบอร์ทำยังไงมันไม่น่ายากนะรู้ไหมครับว่าผมมาชอบสีเหลืองมากเลยแต่เวลาที่คุณใส่สีเหลืองเนี่ยพี่ต้องจับภาพเขาหน้าเขาจับอีกทีครับผมขอภาพช้าคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วผมมาชอบสีเหลืองมากเลยแต่พอมันมาอยู่บนตัวคุณแล้วเนี่ยผมแทบอยากจะคือพี่เขาเซ็กซี่มากเลยแทนมีไหมแทนมีไหมอย่างนี้เจอคนแบบนี้ทำไงเจอคนแบบนี้พี่กระโดดเจอคนแบบนี้พี่น่ารักจะตายเนี่ยแหละแค่นี้พอโอเคโอเคแทนเขาจะเป็นแบบแนวแบบนิ่งๆนะเนียนผมเขินเขาจะเป็นเนียนคือเขาจะแบบว่าอ๋อเหรอนี่ยังไงล่ะอ๋อเหรอมือไปแล้วโทษนะเอากล้องมาหน่อยความจริงหมดเลยนี่เล่นที่เดียวกับพี่แทนเลยนะโอ้จับใกล้ไปนะขึ้นไหมหรอเอานี่เพื่อนเพื่อนพี่แทนเอ้ยรู้จักแมนป่ะรู้จักแมนป่ะอย่างงี้เหรอโอ้โหอย่างงี้เลยวะเฮ้ยนี่มันไม่เนียนแล้วทำอย่างงี้เลยรู้จักแมนป่ะพี่ก็แมนนะเบรกหน้าเดี๋ยวให้ทุกคนทางบ้านโทรมาดีกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปโอ้โหเบรกหน้าจัดหนักยิ่งกว่านี้กันอีกนี่ยังมีหนักกว่านี้กันโอ้อันนี้3ข้อใช่ไหมมันเขาส่งมาเดี๋ยวโทรมาเราไม่รู้ด้วยว่าเขาจะขออะไรเดี๋ยวได้พี่ทำกันสดๆใช่แล้วครับใจกันบ้างเห็นใจกันบ้าง5 8 4 6 9 8 5นะใช่แล้วครับฟัง2 MV นะครับเบรกหน้าเจอกันครับผมครับโอเคครับ